คณะประสานงานอดีตอาสาสมัครและเซียวซันเวียดนามนครไห่ฟงได้เยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงปริคำไสคณะประสานงานอดีตทหารอาสาสมัครและเซียวซันเวียดนามนครไห่ฟงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนำโดยทหารพันเอกดวนวันเบาพร้อมคณะ47ทหารได้มาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่แขวงบริคำไสให้เกียรติต้อนรับของทหารพันโทดวงตาสัญญธรรมประธานสหพันธ์นครเก่าแขวงพร้อมคณะซึ่งได้ต่างหน้าการนำของแขวงที่ได้จัดขึ้นจู่ฮงแฮมปากสันเมืองปากสันแขวงบริคำไสโอกาสนี้ทางสองคณะกองได้เปิดกองประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนเชิงกันและกันในนี้ทางสองฝ่ายได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นในงานสภาพชุดพิเศษแขวงของตนให้กันทราบเป็นต้นการสินำนำพาและการเคลื่อนไหวของนักขบเก่าของสองแขวงแม้นมีความสามัคคีกันดีพร้อมการรักษาความเป็นแบบอย่างอดีให้แก่คนรุ่นหลังตลอดมาสามารถเห็นให้บทบาทของนักขบเก่าสูงเด่นขึ้นเรื่อยๆโอกาสนี้ท่านพันเอกดวนวันเบาหัวหน้าคณะประสานงานอดีตท่านอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามนครไห่ฟงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังได้กล่าวแสดงความขอบใจในการต้อนรับด้วยความจริงใจมีความอบอุ่นและสนิทสนมของการนำของแขวงก็คือสาพันธ์นครเก่าแขวงในครั้งนี้อวยพรให้ความสามัคคีแบบพิเศษและการร่วมมือฮอบดานระหว่างสองภาคสองรัฐสองกองทัพก็คือสองสาพันธ์นครเก่าบริคำไซและไฮฟองจงมั่นคงถนนแก่นตลอดไปในการมาครั้งนี้ทั้งสองคณะก็ได้ไปจุดธูปบูชาอยู่หอบูชาที่ทหารอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามตั้งอยู่บ้านสนาไซเมืองปากสันแขวงบริคำไซจากนั้นก็ไปเที่ยวชมและสักการะบูชาพระธาตุพระบาทพลสันและวัดท่าพลสันที่ตั้งอยู่บ้านท่าพลสันเมืองท่าพระบาท